นี้สวัสดีจ้าวันนี้เรามากินซุปกระดูกหมูกันนะจ๊ะร้านนี้นะจ๊ะก็คือเครื่องเคียงของมันก็จะมีกิมจิมีถั่วงอกหัวโตมีพริกมีกิมจิหัวไชเท้าอันนี้เป็นกิมจิผักกาดนะคะแล้วก็จริงๆเมนูก็มีเยอะมากเลยนะแต่วันนี้สั่งเป็นซุปกระดูกหมูเรามาดูกันอ่ะมันถ่ายร้อนแล้วนี่เขาเรียกว่าคนไทยเขาน่าจะเรียกว่าเล้งนะน่ากินไปหมดเลยอ่ะเรามาดูบรรยากาศร้านกันนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศร้านนะคะแล้วเขาก็จะมีที่เติมเครื่องเคียงด้วยแต่ว่าอันนี้ภาษาเกาหลีก็อ่านไม่ออกเครื่องเคียงเขาก็จะมีพริกมีน้ำจิ้มมีกิมจิหัวไชเท้ากิมจิผักกาดพริกแล้วก็เป็นพริกที่หั่นแล้วอันนี้น่าจะเป็นหัวไชเท้าดองนะจ๊ะเขามีที่เนี่ยเนี่ยเขาจะมีซุปหลายอย่างอันนี้ที่เห็นก็คือหน้าซุปเนี่ยเขาจะเรียกว่าทางเขาจะมีคำจาทางมีเนจังทางแฮจังกุนะอันนี้เป็นที่นี่เขาก็จะมีเซอร์วิสน้ำเองด้วยนะคะแค่นี้ก่อนนะไปกินข้าวก่อนบ๊ายบาย